อิสามีความสามารถในการหลบซ่อนตัวจนได้รับฉายาว่ามนุษย์เงานะครับเขามีบทบาทสำคัญในการวางแผนโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วถ้าอิสราเอลถูกปลิดชีพจากปฏิบัติการกวาดล้างฐานที่มั่นใต้ดินก็จะถือเป็นการสูญเสียแกนนำระดับสูงสุดของปีกกองทัพสังกัดกลุ่มฮามาสความล่าช้าในการบรรลุข้อตกลงพักรบเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันก็อาจจะส่งแรงกระเพื่อมไปถึงเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูในช่วงเวลานี้ด้วยครับที่ระบุว่าสถานะผู้นำประเทศของเนทันยาฮูกำลังตกอยู่ในความสุ่มเสี่ยงเนื่องจากความไม่เชื่อมั่นของชาวอิสราเอลได้ฝังรากลึกและขยายวงกว้างจนอาจจะนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่เพื่อเรียกร้องให้เขาลงจากตำแหน่งนะครับขณะที่การทัดทานของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐในหลายๆครั้งก็ยิ่งทำให้คนทั้งโลกมองเห็นความไม่ลงรอยของผู้นำทั้งสองประเทศมากขึ้นด้วยครับ